งานพิเศษช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมทางด้านของจังหวัดยะลาได้มีการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไร้สัญชาติสู่ทะเบียนราษฎรของชนชาติไทยนะครับให้กับกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอันลีครับในพื้นที่ของอำเภอบันนังสตาเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐและสวัสดิการต่างๆนะครับและก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับวันนี้ก็จะตามบัตรประชาชนดีใจมากดีใจตามรูปชุดที่ดีใจน้ำเสียงและสีหน้าที่แสดงถึงความดีใจของนายผัดพริกต้นสกุลฮาลาคิรีสมาชิกกลุ่มโอรังอัสลีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาวันนี้เขาได้เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนถูกต้องตามกฎหมายไทยมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยทั้งการศึกษาการรักษาพยาบาลและสิทธิต่างๆที่คนไทยพึงจะได้รับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมต้องการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติมุ่งเน้นในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงสร้างสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษกองกิจการอำนวยความยุติธรรมได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติผ่านการดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมแก้ไขปัญหาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลายังมีพี่น้องชาติพันธุ์ที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางทะเบียนราษฎรจึงได้พิจารณาสัญชาติให้แก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีจำนวน49รายเดิมกลุ่มโอรังอัสลีนี้คือยังไม่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านนะคะซึ่งยังไม่เป็นคนไทยอำเภอก็เลยได้ดำเนินการนะคะเข้ามาจัดทำในเรื่องของการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อทุกคนได้สัญชาติไทยเมื่อได้สัญชาติไทยทุกคนก็จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทุกอย่างนะคะในเรื่องของทั้งการศึกษาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐการรักษาพยาบาลด้านอื่นๆนะคะที่จะตามมาหลังจากที่เราได้ดำเนินการเพิ่มชื่อกลุ่มโอรังสลีเข้าในทะเบียนบ้านแล้วเป็นคนไทยแล้วหลังจากนั้นอำเภอก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามระเบียบกฎหมายให้กับกลุ่มโอรังสลีหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องลงทะเบียนของกลุ่มโอรังสลีที่ได้มีการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านพร้อมทั้งมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเพื่อที่จะรักษาพยาบาลและสิทธิ์ของการรักษาพยาบาล30บาทนะคะขั้นพื้นฐานแล้วก็สิทธิ์ในเรื่องของถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ในการเงินผู้สูงอายุต่างๆนะคะตอนส่วนราชการเข้ามาเพื่อจะทำการเพิ่มชื่อจะมีการปฏิเสธอยู่แต่อำเภอก็ได้เข้ามาสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านทางผู้นำนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของเราในการสร้างความเข้าใจเขาก็เลยเข้ามาตอบรับในสิ่งที่อำเภอเข้ามาหาโดยอำเภอก็จัดชุดทีมลงมาเป็นระยะเหมือนกันนะคะในการที่มาบันทึกถ้อยคำนะคะสอบสวนเพื่อจะทำการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้เขาได้รับสัญชาติไทยค่ะการมอบบัตรประจำตัวประชาชนคนไร้สัญชาติสู่ทะเบียนราษฎรชนชาติไทยในครั้งนี้ดำเนินการผ่านกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีทั้งนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีเพื่อแสดงความยินดีและให้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันซุ่มดอลาโมเลดอริโมะกามาเกตโตบุเลดอลาสุขฮาติโตสุขสมามนาดอนีทัพินังอาจีโพสุโกดัวก็คงงี้ดอลานี่ที่มาช่วยเราบุกมุโจดอมุโจมันๆดออ๋อขอโทษที่มาขอบคุณมากๆล่ะทุกบ่ได้สนิทดอบ่ได้ดอที่มาช่วยเราบ่ได้ดอล่ะทําให้เราดีใจมากๆล่ะที่เราอยู่ในโฮเทลที่มาอยู่ในโฮเทลก็ปายด้วยมากินเนพอจากกาโตแล้วก็บ่ได้ช่วยล่ะเราไปเบกากับโคเคซาดินบ่ได้ตบักเรานี่ตบักเราจะได้นะTempat duduk Senin awak kerja boleh tu.
การมีบัตรประจำตัวประชาชนนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของภาครัฐสวัสดิการต่างๆและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมซึ่งรัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสซีลีโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาได้เป็นคนไทยและรับความช่วยเหลือความดูแลที่ดีจากภาครัฐนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา